กลับมาช่วงนี้นะคะติดตามสถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะแต่ว่าในวันนี้จะขอพูดถึงในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรที่ชาติตะวันตกมีต่อรัสเซียก่อนหน้านี้นะคะเพื่อที่จะตอบโต้กับกรณีที่มีปฏิบัติการพิเศษทางทหารในพื้นที่ยูเครนนั่นเองนะคะแต่ว่าผู้นำรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินนะคะประธานาธิบดีของเขาเนี่ยก็มีการพูดออกมานะคะว่าภาวะการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกที่มีต่อรัสเซียเนี่ยกลับกลายเป็นว่าทำให้ประเทศในชาติตะวันตกเนี่ยลำบากเองนะคะเป็นกรณีที่ทำร้ายตัวเองนะคะจากปัญหายูเครนจะทำให้เศรษฐกิจของชาติตะวันตกตอนนี้อยู่ในเข้าขั้นวิกฤตค่ะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียได้แถลงในวันจันทร์ว่าชาติตะวันตกทำร้ายตัวเองในการคว่ำบาตรรัสเซียกรณีวิกฤตยูเครนซึ่งเขาบอกว่าสิ่งนี้ได้นำไปสู่ความเสื่อมโทรมของเศรษฐกิจในชาติตะวันตกเองค่ะสืบเนื่องจากการที่ประเทศชาติตะวันตกคว่ำบาตรบริษัทและระบบการเงินของรัสเซียอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนับตั้งแต่รัสเซียส่งทหารเข้าไปในยูเครนซึ่งถ้าเมื่อพูดถึงสถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศของรัสเซียเองนั้นตัวของปูตินบอกว่าอัตราเงินเฟ้อของรัสเซียกำลังมีเสถียรภาพและบอกว่าอุปสงค์การค้าปลีกในประเทศก็อยู่ในภาวะปกติด้วยวลาดิเมียร์ปูตินยังได้กล่าวอีกด้วยว่ารัสเซียจะใช้งบประมาณของประเทศสนับสนุนเศรษฐกิจและเสริมสภาพคล่องในเงื่อนไขของการทำสัญญากู้ยืมแม้ว่าการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางนั้นจะทำให้ดอกเบี้ยในการปล่อยกู้ถูกลงก็ตามทางนี้เศรษฐกิจของรัสเซียเริ่มได้รับผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกกรณีการใช้ปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนซึ่งเริ่มต้นขึ้นในวันที่24กุมภาพันธ์เป็นต้นมานั่นเองค่ะทำเนียบเครมลินได้แถลงว่ายูเครนเนี่ยนะครับมักจะเปลี่ยนท่าทีอยู่เสมอเมื่อทั้งสองประเทศต้องนัดหมายการเจรจาสันติภาพโดยดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินเปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวผ่านระบบวิดีโอคอลครับว่าการติดต่อระดับผู้เชี่ยวชาญภายในกรอบการเจรจาตอนนี้เนี่ยยังคงดำเนินการอยู่ต่อเนื่องนะครับแต่ว่าฝั่งยูเครนเนี่ยไม่มีความมั่นคงเกี่ยวกับประเด็นที่เห็นพ้องกันดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนท่าทีกันบ่อยครั้งแล้วก็แนวโน้มกระบวนการเจรจาเพื่อสันติภาพจึงไม่เป็นไปตามที่ต้องการโดยทำเนียบเครมลินระบุด้วยนะครับว่ายังคงพร้อมมีเวลาสำหรับกลุ่มประเทศที่ไม่เป็นมิตรกับรัสเซียในการเปลี่ยนมาชำระค่าการ์ดด้วยเงินรูเบิลแต่ดมิทรีเปสคอฟก็ไม่ได้ให้รายละเอียดนะครับว่าจนถึงขณะนี้มีจำนวนกี่ประเทศที่ยอมชำระค่าการ์ดเป็นเงินรูเบิลซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อช่วงสิ้นเดือนมีนาคมประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียลงนามในร่างกฎหมายว่าด้วยความต้องการให้ผู้ซื้อต่างชาติจ่ายค่าก๊าซด้วยรูเบิลสกุลเงินรัสเซียมีเช่นนั้นเนี่ยจะถูกตัดก๊าซขณะที่ประเทศในยุโรปเนี่ยต่างปฏิเสธความต้องการของรัสเซียที่ให้ชำระค่าก๊าซเป็นเงินรูเบิลด้วยเช่นกันนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง 16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ